สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมจุดชมวิวของพระปางวัดอรุณยามเย็นสวยๆนะคะจุดชมวิวเป็นร้านอาหารและบาร์ชื่อว่า The Deck ค่ะทางเข้าจะอยู่ในซอยเยื้องวัดโพนะคะถ้ามาไม่ถูกถามคนแถวนั้นก็ได้ค่ะปกติจะต้องจองมาก่อนนะคะเพราะถ้าไม่จองก็จะไม่มีโต๊ะทานอาหารให้อย่างวันนี้ไม่ได้จองมาเลยไม่ได้โต๊ะได้แต่นั่งดื่มค่ะร้านจะมี5ชั้นนะคะชั้น3กับชั้น4สามารถนั่งทานอาหารได้วิวสวยทั้ง2ชั้นเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะต้องจองมาก่อนค่ะให้ไปชั้น5ชั้น5ใช่ไหมคะเดี๋ยวที่ไหนด้านนอกครับอยากจะบอกว่ามาที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะเวลามีเพื่อนชาวต่างชาติมาเยี่ยมจะพาเข้ามาที่นี่บางวันจะจองโต๊ะได้ก็นั่งทานอาหารกันชิลๆบางวันไม่ได้โต๊ะทานข้าวก็นั่งดื่มและทานของเล่นชมวิวเพลินๆทุกคนประทับใจมากๆค่ะและแม้แต่เราเองซึ่งพาแขกมาก็ยังประทับใจเลยค่ะและนี่คือวิวของพระปางวัดอรุณในยามเย็นนะคะจากชั้น5ของ The Deck บอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะได้ที่นั่งแล้วก็สั่งเครื่องดื่มเย็นๆและชมความงามของป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือป้อมวิชาเย็นพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินพระปางวัดอรุณบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยายามเย็นสวยๆเลยนะคะการตกแต่งภายในร้านก็ทำได้สวยนะคะแล้วก็น่านั่งมากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติค่ะคนไทยมีน้อยมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาอาหารและเครื่องดื่มสูงแต่ถ้าคิดว่ามาชมบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะคะอาหารเขาอร่อยมีเบียร์สดบริการด้วยค่ะจะยกตัวอย่างราคาของเครื่องดื่มและอาหารนะคะเบียร์สด1แก้วขนาด500 ml ราคาจะอยู่ที่320บาทค่ะอยากจะบอกว่าจุดชมวิว The Deck เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติดีทีเดียวเลยค่ะเราเป็นคนไทยรู้ไว้ก็ดีนะคะอย่าให้เสียชื่อค่ะท่านผู้ชมค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ